ถ้าคนไทยไม่ต้องเอาภาษีไปให้ร้านสะดวกซื้อคุณศิรวิทย์ช่วงเสนชวนจับตาเงินดิจิตอล 500,000 ล้านจะกลายเป็นวาระสุดท้ายของรัฐบาลทั้งคณะหรือไม่หลังจากสังคมจับตาว่านโยบายนี้จะผิดกฎหมายในเรื่องการทุจริตเชิงนโยบายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายนี่คือสำคัญมากๆวันนี้เนี่ยรัฐออกมาปัดพลวันเลยว่าเงินไม่เข้ากระเป๋าเจ้าสัวเงินไม่เข้ากระเป๋าเจ้าสัวแน่นอนพี่น้องครับผมพูดกันตรงไปตรงมาท่านคิดว่าเงินไม่เข้ากระเป๋าเจ้าสัวจริงไหมไม่ใช่วันนี้พอรัฐออกมานะครับพูดว่ายืนยันเสียงแข็งว่าเงินนะครับไม่เข้ากระเป๋าเจ้าสัวจริงๆนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับวันนี้ตราบใดที่มีร้านค้าเล็กๆน้อยๆ12,000กว่าสาขาเนี่ยกระจายอยู่ทุกตำบลเนี่ยนะครับกระจายอยู่ทุกตำบลซึ่งเป็นร้านของนายทุนเนี่ยนะครับคอยช้อนเงิน 500,000 ล้านเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลจริงมันเป็นสิ่งที่โกหกไม่ได้วันนี้คุณจะโกหกประชาชนได้ไงว่าในแต่ละตำบลไม่มีร้านค้าเล็กร้านค้าน้อยของเจ้าสัวอยู่โกหกไม่ได้ถูกไหมมันมีอยู่แน่นอนมันมีอยู่และนี่คือความเป็นจริงนี่คือความเป็นจริงนะครับเอาความเป็นจริงมาพูดนะในเมื่อตอนนี้มีร้านเล็กร้านน้อยนะครับอยู่ตามตำบลหมู่บ้านเราอยู่แล้วเนี่ยสิทธิ์ในการใช้ 10,000 บาทดิจิตอลเนี่ยมันก็ต้องไปใช้ในร้านเล็กร้านน้อยของเจ้าสัวซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า market share ในร้านของเจ้าสัวนะครับร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยกิน market share ในตำบลในหมู่บ้านมากกว่า 80% ของร้านโชห่วยทั้งหมดทีนี้วันดีคืนดีกระแสมันถาโถมเข้าไปรัฐบาลบอกว่าทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่าเป็นการซื้อเสียงเอาภาษีประชาชน 500,000 ล้านมาซื้อเสียงหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเอื้อเจ้าสัวหรือเปล่าข้อมูลพื้นฐานเนี่ยนะครับเบสิกเนี่ยไล่มาทีละสเต็ปเลยว่าจริงไหมประชาชนก็ต้องหันไปมองว่ามันเอื้อเจ้าสัวตรงไหนอ้าวร้านในตำบลร้านโชห่วยก็ร้านเจ้าสัวอ้าวสิทธิ์ที่จะให้ลงทะเบียน 10,000 บาทที่จะต้องเอาเงินไปใช้กับร้านเจ้าสัวใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วมันไม่เอื้อยังไงก่อนยกเว้นวันนี้เนี่ยนะครับยกเว้นวันนี้นักวิชาการนักการเมืองนะครับบางท่านก็ออกเสนอแนวคิดว่างั้นเอางี้นะร้านโชห่วยร้านไหนก็แล้วแต่ที่เป็นสาขาของเจ้าสัวอันเนี้ยไม่อยู่ในสิทธิ์ 10,000 บาทดิจิตอลเพื่อตัดคำครหาประชาชนเพื่อตัดคำพูดของประชาชนว่าทุจริตเชิงนโยบายทำได้ไหมล่ะรัฐบาลอ่ะทำได้ไหมยกเว้นไปเลยอ้าวยกเว้นเจ้าสัวร้านโชห่วยของเจ้าสัวไม่ถือว่าเป็นร้านโชห่วยขนาดเล็กไม่ถือว่าเป็นร้านโชห่วยขนาดเล็กอย่างเช่น1 2 3 4 5 6 7 8ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ถือว่าเป็นร้านโชห่วยขนาดเล็กเพราะมีมากกว่า300สาขาหรือมีมากกว่า50สาขาเอากันง่ายๆครับพี่น้องถ้ารัฐบาลมีกรอบนะครับในการกำหนดว่าขนาดของร้านโชห่วยขนาดไหนนะครับเป็นร้านโชห่วยที่ได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของ 10,000 บาทดิจิตอลรัฐบาลต้องทำรัดกุมกว่านี้อันนี้เป็นแนวความคิดของผมเองคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรโอเคคุณบอกว่าร้านโชห่วยขนาดเล็กนะครับร้านของเจ้าสัวในเขตพื้นที่คุณตำบลคุณก็ถือว่าเป็นร้านขนาดเล็กมีการกำหนดขนาดนะครับว่าขนาดร้านโชห่วยกี่ลูกบาทเมตรกว้างคูณยาวขนาดของพื้นที่เท่าไหร่ถือว่าเป็นร้านขนาดเล็กให้กำหนดเป็นร้านโชห่วยขนาดเล็กตามขนาดของร้านโชห่วยอันนี้คือหนึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆในข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่หนึ่งคือขนาดของร้านแต่ทำไมรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ลบคำติฉินนินทาจากประชาชนว่าอ้าวอันนี้คือข้อกำหนดที่หนึ่งในเรื่องของขนาดข้อกำหนดที่สองร้านโชห่วยขนาดเล็กของเจ้าสัวหรือนายทุนนะครับต้องมีไม่เกิน20สาขามีไม่เกิน20สาขาก็สามารถเข้าร่วม 10,000 บาทดิจิตอลได้แต่ถ้าเกิน20สาขาก็ถือว่าไม่ได้เป็นร้านโชห่วยขนาดเล็กเพราะถือว่าเป็นร้านโชห่วยของนายทุนซึ่งมีสาขาครอบคลุมถึง
นะครับ77จังหวัดอันนี้ตัดไปเลยว่าถ้ามีเกิน20เกิน10สาขาเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นร้านโชว์ขนาดเล็กแค่นี้เองก็จบแล้วประชาชนก็จบแล้วเงินก็ไม่ได้กระจุกตัวไปที่นายทุนแล้วมันลงไปที่ท้องถิ่นจริงๆแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยทำไมไม่กำหนดคุณลักษณะของร้านโชว์หวยให้มันรัดกุมกว่านี้ถูกไหมอันนี้ในส่วนของการทำนโยบายว่าวันนี้เนี่ยถ้าร้านโชว์หวยเกิน20สาขาเนี่ยถือว่าเป็นร้านขนาดใหญ่แล้วนะเข้าโครงการไม่ได้อ่ะส่วนกลุ่มเปราะบางอย่างที่ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดผู้ว่าแบงค์ชาติบอกวันนี้เอาแค่งบประมาณเนี่ยแจกจ่ายไปให้กลุ่มเปราะบาง15ล้านคนก่อนได้ไหมที่เขากำลังจะตายอยู่เนี่ยแต่รัฐบาลเนี่ยตอนนี้ไม่ฟังนะครับรัฐบาลไม่ฟังรัฐบาลบอกว่ายังไงก็ต้อง50สเกลต้องสเกลใหญ่ก็ต้อง50ล้านคนสเกลใหญ่50ล้านคนต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นการดึงจากเงินภาคส่วนไหนก็แล้วแต่ต้องทำให้ได้ดึงมาให้หมดดึงทุกทิศทุกทางอ่ะพูดง่ายๆแต่วันนี้เนี่ยงบประมาณปี67ดูท่านเนี่ยนะครับผมว่ายังไงก็ไม่พอยังไงดึงยังไงก็ไม่พองบประมาณปี67ยังไงก็ดึงไม่พอทีนี้ถ้าดึงไม่พอแล้วทำไงเอาตรงไหนมาโปะนะครับซุ่มเสี่ยงในเรื่องของการผิดกฎหมายแต่ทำไมรัฐบาลบอกว่าถูกกฎหมายทุกอย่างถูกกฎหมายทุกข้อกฤษฎีกาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เอ้าคำว่ากลุ่มเปราะบางอีกก็มีปัญหาอีกคุณรู้ป่ะกลุ่มเปราะบางก็มีปัญหาอีกกลุ่มเปราะบางของรัฐบาลกับกลุ่มเปราะบางของประชาชนไม่เหมือนกันอีกอ้าวตอนนี้คุณรู้จุดนี้ไหมเขาไม่เหมือนกันอีกนะกลุ่มเปราะบางก็อย่างเช่นนะถ้าในความหมายของรัฐบาลก็คือ SME กลุ่มเปราะบาง SME อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่กลุ่มเปราะบางของประชาชนคือคนพิการคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคนติดบ้านคนติดเตียงคนไม่มีงานทำหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือกลุ่มเปราะบางที่ต้องช่วยเหลือก่อนแต่สำหรับรัฐบาลถ้าผมแค่ผมจำไม่ผิดจะเป็นกลุ่ม SME เนี่ยในความหมายของรัฐบาลคือกลุ่มเปราะบางทำไงล่ะทีนี้เวลาอยู่บ้านเดียวกันแล้วพูดกันคนละความหมายเข้าใจกันคนละอย่างกันนี่ไปกันยังไงล่ะไปกันไม่เป็นเดินกันไม่เป็นเลยนะครับเอาแล้วล่ะหัวข้อแรกที่พูดเนี่ยคือท่าทีของผู้ว่าแบงค์ชาติท่านคิดว่าผู้ว่าแบงค์ชาติทำถูกไหมที่ออกมาขวาง 10,000 บาทดิจิตอลและไม่สังฆกรรมกับคณะนะครับรัฐมนตรีไม่สังฆกรรมกับคณะกรรมการ 10,000 บาทดิจิตอลคุณเห็นด้วยไหมหรือว่าการออกมาเป็นจระเข้ขวางคลองของผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยคุณคิดว่ามันไม่สมควรมันไม่นะไม่ถูกต้องนะฮะร้านค้าขนาดเล็กมีทุกซอกทุกมุมนะครับเขามีโครงการอื่นช่วยด้วยใช่ผู้ว่าแบงค์ชาติเตือนอีกนะครับนอกเหนือจากนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติเตือนอีกว่าถ้าคุณเอาเงินงบประมาณเนี่ยนะขอดใช้คำว่าขอดงบประมาณมา 500,000 ล้านเนี่ยเพื่อเอามาทำแค่โครงการเดียวคือ 10,000 บาทดิจิตอลแล้วในภาคส่วนอื่นนโยบายอื่นที่จะต้องขับเคลื่อนเนี่ยมันพิการหมดเลยนะมันขับเคลื่อนต่อไปไม่ได้เลยนะแค่ 500,000 ล้านเนี่ยเอามาแค่1นโยบายเนี่ยใช้คำว่านโยบายนะเอามากระจุกอยู่ที่นโยบายแจกเงินเนี่ยผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะฮะเอามาแค่โครงการนี้โครงการเดียวทำให้โครงการอื่นในภาคส่วนอื่นเนี่ยพิการไปหมดเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เห็นด้วยในระยะยาวเนี่ยนะครับมันจะเกิดนะครับการล่มสลายของนะครับระบบนะในส่วนของงบประมาณของแผ่นดินเกิดขึ้นอย่างเนี้ย มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับนะฮะเอาเหอะหลายคนก็บอกว่าถ้าผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นจระเข้ขวางคลองอีกไม่กี่น้ำหรอกผู้ว่าแบงค์ชาติโดนปลด
แต่อย่างที่ผมบอกนะครับระหว่างโดนปลดนะโดนปลดโดนให้ออกนะกรณีไม่เห็นด้วยกัน 10,000 บาทดิจิตอลกับต้องเข้าคุกนะครับต้องเข้าคุกเพราะรู้ทั้งรู้ว่าปลายน้ำยังไงก็โดนคุกกันทั้งครม.เป็นคุณเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติคุณยอมโดนปลดหรืออยากจะเดินเข้าคุกนะครับพร้อมคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติเอางี้ดีกว่าถ้าฉลาดพอนะนะครับเป็นผมยอมโดนปลดนะครับเพราะถ้ารู้ว่าข้างหน้าเป็นคุกเนี่ยรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเพราะจากการตีความของนักกฎหมายแบบศรีธนนชัยคุณจะเดินเข้าคุกพร้อมๆกับพวกเขาไหมเอากันง่ายๆผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยในใจก็คิดอย่างนี้แหละนะครับเพราะถ้ารู้ว่าอนาคตเนี่ยโดนคุกแน่นอนใครมันจะเดินเข้าคุกก่อนถูกไหมทุกอย่างมันต้องยึดตามความถูกต้องพี่น้องครับผมพูดกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมจะโจมตีคุณทักษิณหรือคุณอุ๊งอิ๊งหรือเพื่อไทยต่อให้รัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะครับคุณมาบริหารราชการแผ่นดินแล้วคุณจ้องจะทำซุ่มเสี่ยงกับพูดง่ายๆว่าเส้นยาแดงผ่าแปดซุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายมาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยผมว่าถ้าได้โอกาสเป็นรัฐบาลอย่างรัฐบาลเพื่อไทยควรพิจารณาใหม่แล้วอย่าทำอะไรที่มันซุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายสิถูกไหมพอสุดท้ายพอเราทำผิดกฎหมายนะครับนะกฎหมายก็ลงโทษเราลงโทษเราเพราะเราทำผิดกฎหมายอย่างสมัยคุณยิ่งลักษณ์จำนำข้าวสมัยคุณทักษิณอะไรเอ่ยที่บอกทุจริตเชิงนโยบายทุจริตเอื้อผลประโยชน์นะครับแต่พอเขาเตือนแล้วว่าอย่าทำอะไรซุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายไม่ฟังพอมีโอกาสมีอำนาจได้เป็นรัฐบาลก็ทำอะไรนะครับที่ผิดพลาดแบบเดิมๆซุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายอยู่ตลอดพอโดนจับโดนคดีนะครับโดนศาลพิพากษาต้องจำคุกนะครับศาลอาญาคดีนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองก็ผิดทุกครั้งอย่างเงี้ยพอมันเกิดมาอย่างนี้ก็บอกว่าโดนกลั่นแกล้งโดนยัดคดีอีกแล้วกลายเป็นผู้ถูกรังแกก็ทุกครั้งที่คุณมีอำนาจคุณทำอะไรที่มันเกินเลยกรอบของกฎหมายมาโดยตลอดหรือเปล่าอันนี้พูดตรงๆนะครับใครไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรพอคุณนะครับมีอำนาจซึ่งมีโอกาสมีอำนาจหลายๆครั้งเนี่ยคุณก็ทำอะไรที่มันซุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายมาโดยตลอดนะจิ้งจกทักยังไม่ฟังนะครับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองทักก็ไม่ฟังเพราะสุดท้ายแต่พอโดนคดีโดนคุกคุณก็มาโอดโอยบอกว่าโดนรังแกนะครับโดนรังแกโดนรังแกนะครับยังไงก็วันนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมพอผู้ที่มีอำนาจก็ยัดคดีแล้วยัดคดีอีกนะครับก็โดนรังแกมาโดยตลอดแต่พอมาดูพฤติการเบื้องหลังอ้าวมันก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจริงๆอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจริงๆอ่ะแล้วประเด็นคือไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่นะคุณแล้วพูดกันตรงๆเลยไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไปแจกเงินเนี่ยนะอย่างโจไบเดนเห็นไหมเป็นประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยได้แค่ไม่ถึงเดือนก็แจกนะเป็นแคชเชียร์เช็คใช่ไหมคนละกี่ร้อยเหรียญก็ว่ากันไปเขาก็แจกนะครับเขาก็แจกเงินแจกเป็นแคชเชียร์เช็คประเด็นคือผมไม่เห็นว่าอเมริกานะครับเขาจะมาแจกเป็น 10,000 บาทดิจิตอลเลยนะครับทั้งที่เขาเนี่ยนะครับประเทศอเมริกาเนี่ยพัฒนานำหน้าไทยไปกี่ปีครับนะจะร่วม100ปีแล้วมั้งนะจะร่วม100ปีแล้วมั้งนะเขาไม่เห็นที่จะต้องถวิลหาเงิน 10,000 บาทดิจิตอลใช้บล็อกชงบล็อกเชนมาแจกเลยประเทศเขาพัฒนามากกว่าประเทศไทยไปกี่ปีแล้วเกิน50ปีแล้วแต่ทำไมเขาไม่ใช้บล็อกเชนนะครับเอาคำถามนี้ต้องมีคำตอบฮะทำไมไม่เขาไม่ใช้เงินดิจิตอลเพราะอะไรฮะทำไมเขาต่อต้านพวกอาชญากรอาชญากรรมทางด้านนะครับเงินสกุลดิจิตอลเพราะอะไรฮะทำไมไม่คิดอ่ะแต่ประเทศไทยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ย
กำลังพัฒนานะครับพี่น้องใช้คำว่ากำลังพัฒนาตั้งแต่ผมจำความได้ผมอายุได้6 7ขวบนะ6 7ขวบเมื่อ40ปีที่แล้วเมื่อ40ปีที่แล้ว7ขวบ8ขวบเราป.1 ป.2 เริ่มอ่านหนังสือเป็นนะครับก็รับรู้แล้วว่าอ๋อประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาเมื่อ40ปีที่แล้วคุณฟังไม่ผิดนะเมื่อ40ปีที่แล้วตอนนี้ผมอายุ47อาชีพหายประเทศไทยก็ยังอยู่ในโหมดของประเทศกำลังพัฒนาแต่ประเทศที่พอพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาทำไมโจไบเดนยังแจกเป็นแคชเชียร์เช็คเป็นเงินสดเพราะอะไรทำไมประเทศไทยเนี่ยต้องล้ำกว่าอเมริกาผมถามแค่นี้ครับไอ้ล้ำนั่นน่ะไม่ล้ำไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการไม่มีค่าธรรมเนียมในการแปลงจากเงินสดเป็นดิจิตอลไม่ว่ากันแล้วไม่มีค่าแปลงนะครับจากเงินดิจิตอลมาเป็นเงินสดอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ว่ากันแต่นั่นคืองบภาษีประชาชนล้วนเลยนะครับงบภาษีประชาชนล้วนเลยไอ้ที่แปลงกลับแล้วแปลงกลับอีกผมถามว่าแสบเนื้อเป็นเงินโคตรพ่อโคตรแม่ของรัฐมนตรีของแต่ละคนไหมผมถามว่าเป็นเงินโคตรพ่อโคตรแม่ของรัฐมนตรีคลังไหมนะนะผมถามว่าเป็นเงินโคตรพ่อโคตรแม่ของคณะครม.ทั้งครม.ไหมร้อยล้านพันล้านมึงจะแปลงเป็นหมื่นล้านมันก็ไม่แสบนะครับดากมันหรอกมันไม่แสบดากมันหรอกเพราะเงินที่เอาไปแปลง 3% ของ 500,000 ล้านเท่าไหร่เข้าไปมันจะแสบดากมันไหมไม่มีหรอกเพราะไม่ใช่เงินมันเงินภาษีประชาชนแล้วคุณดูการใช้เงินเนี่ยถ้าไม่แปลงคุณเอาไอ้ที่ไม่แปลงเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะครับแปลง 500,000 ล้านเป็นเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยกี่หมื่นล้านครับนะแล้วแปลงจากเงินดิจิตอลมาเป็นเงินสดนะเข้ากระเป๋าเจ้าสัวกี่หมื่นล้านครับแปลงไปแปลงกลับ 6% ของ 500,000 ล้านเป็นเงินเท่าไหร่อ้าวใครจบเลขมั่งอ้าวใครจบคณิตศาสตร์มั่งอ้าวแปลงไปแปลงมา 6% ของ 500,000 ล้านเป็นเงินกี่หมื่นล้านครับอ้าวแล้วงบประมาณเนี่ยมันจะแสบดากมันไหมของคณะรัฐมนตรีเพราะไม่ใช่เงินโคตรพ่อโคตรแม่มันนะครับมันจะแปลงกี่ครั้งจะหมุนกี่ตลบถูกไหมแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจับจ้องใครได้ผลประโยชน์จากการแปลงใครรับแปลงใครรับแปลงเงินบล็อกเชนใครเป็นเจ้าของบล็อกเชน